ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ MeeSee นี่วันนี้เราจะมาต่อคลิปนี้กันคือเรื่องของการทำโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับครั้งที่แล้วเดี๋ยวขอโอเพนก่อนเราทำถึงนี่แล้วนะครับคือตอนนี้เราได้รถ1คันได้รถมาแล้ว1คันนะครับเสียดายตอนสอนครั้งที่แล้วมีปัญหากับเรื่องไมโครโฟนแต่คิดว่าคลิปนี้เปลี่ยนมาใช้ PC แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่เราก็เรียบร้อยดีนะครับรถยนต์คันนี้นะครับเราจะมาทำรถยนต์ต่อกันก็คือผมจะสร้างเส้นเคิร์ฟนะครับมาคุมตัวรถเอาไว้แล้วก็ฟีสมันซะลากรถยนต์ทั้งคันนะครับมาพาเลนคือลากรถยนต์ครอบไปเลยกดแคนเซิลที่เส้นก่อนแล้วค่อยชิปลากเลือกเส้นอีกทีแล้วค่อยกดตัว P ที่เส้นนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าขาแล้วกันลากไปไหนมันจะได้วิ่งทีเดียวนะครับที่ผมก็เอารถไปพาเลนกับเดี๋ยวเปิด wireframe มาเปิดเส้น wireframe on shadeตายแล้วโอเคตามเนื้อเรื่องของเรานะรถยนต์อันนี้วิ่งมาชนลูกบอลวางกระเด้งดึงตกลงมาโอเคขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นส่วนของลูกบอลนะครับส่วนจะยาวไม่ยาวหรือต้องยืดยังไงอะไรพวกนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งต่อไปก็เป็นเรื่องของลูกบอลนะครับลูกบอลก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรง่ายๆเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาเอาพวกนี้แอดใส่เข้าไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับลูกบอลก็ง่ายๆครับสร้างวงกลมขึ้นมาลูกหนึ่งเล็กใหญ่ว่ากันอีกทีก็วางไว้นะครับต่อมาที่อธิบายครั้งที่แล้วคือเรื่องของการใส่สีนะครับคลิปเนี่ยน่าจะคลิปที่1เลยสีที่เราต้องใส่เนี่ยนะครับก็คือสีที่เราทำจาก material ถามว่าจริงๆมันทำถ้าเปิดเราใส่สีธรรมดาใช่ไหมเราเปิด Hyper Shade ขึ้นมาถ้าเกิดจะใช้สีไหนแล้วก็ลากคลิกเมาส์กลางครับลากไปวางใส่สีได้เลยเห็นไหมเราจะใส่หลายสีจากใน AR ก็ได้นะครับไม่ได้ยากเกินอะไรวิธีการก็คือสมมุติผมเลือกแต่จริงๆมันจะเลือกยากนิดนึงใช้เครื่องมือนี้นะครับปาปึ๊บดูซีมาทั้งรูปไหมเนี่ยโอเคมาทั้งรูปแล้วก็แอสไซน์คลิกขวาเพื่อใส่สีเขียวแอสไซน์ใส่แยกก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเวลาอิดิทสีหรืออิดิทไลน์เนี่ยอ้วกแตกเลยเหนื่อยเกินไปนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือผมจะสร้างใน Photoshop นะครับขนาดไซส์งาน 1,000 คูณ 1,000 กด Create นะครับสมมติเบสเราในนี้ดีไซน์เป็นเขียวเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็เลือกเอาก็ได้3สีหรือยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันสมมติผมบอกว่าเอาสีปูพื้นขอสีสดๆหน่อยสีฟ้านะครับคราวนี้อยากได้ตัวสีสลับสมมติผมเป็นฟ้าขาวผมสร้างสีขาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับกด selection tool นะครับผมจะเอาสกีแท็บดีแล้วผมก็ยืดให้พอดีก่อนก็ยืดให้พอดี1 2 3 4ลบทิ้งไปคราวนี้นะครับอย่างที่อธิบายครั้งที่แล้วว่าถ้าเกิดสีขาวติดกันอย่างนี้นะครับเวลาดึงใส่มายาสีขาวมันจะเบิ้ลหนานะครับฉะนั้นต้องเป็นคู่สีที่หารกันลงตัวอันนี้ลืมแม่ขยายไปเลยลองพื้นมาล็อกไปด้วยรวมกับเลเยอร์แบ็กกราวด์เลยแล้วกันโอเคลืมถ้ายืดมันอึ๊บอย่างนี้นะครับผมก็เซฟเป็นตั้งชื่อว่าบอลแล้วกัน
นั้นกลับมาที่มายาครับในมายาก็ create material ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลือกเป็นเดี๋ยวได้เงาเงาก็เลือกเป็นบลินนะครับคลิกบลินใส่เข้าไปก่อนเลยบลินแล้วไง color นะครับกดด้านหลังเลือกไฟล์กดซื้อหมายสี่เหลี่ยมหรือโฟลเดอร์เนี่ยครับก็เลือก ball กดเลข6ที่คีย์บอร์ดครับมันก็จะเอา UV ของเราเนี่ยใส่เข้ามาในงานของเราให้แล้วเห็นไหมนะครับง่ายๆอยากให้สองเส้นนี้ตัดกันมากขึ้นนะครับสังเกตว่ามีผลต่อเท็กเจอร์นะครับยิ่งเส้นละเอียดงานตรงนี้เส้นก็จะยิ่งคมมากขึ้นแต่นี่งานเรางานแอนิเมชันไม่ได้หนักมากนะครับใส่เพิ่มเข้ามาประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้ใช้เป็นเท่าไหร่50x50หรือเป็น100x100ก็ได้เห็นมาเส้นก็ยิ่งละเอียดเมื่อกี้มัน20ใช่ไหมครับ20 Enter ก็จะหยาบๆนิดนึงอาจจะดูไม่สวยทั้งนี้ทั้งนั้นพยายามให้งานดูเป็นสไตล์เดียวกันผมใส่ที่50นั่นแหละดีแล้วโอเคผมบอก3 สีมันดูน้อยไปเราจะแก้ยังไงดีนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมเทแบ็คกราวด์เป็นสีขาวไปเลยปิดตาไปด้วยผมสร้างเป็นคู่ๆแล้วกันอันนี้ขาวอันนี้แดงขาวแดงแล้วอะไรดีเหลืองเราดับคลิกเปลี่ยนสีเหลืองนะครับแต่เราย่อให้มันเล็กลงไปอีกมุดเอาชักแถบหนึ่ง3 ชุดขยายครับให้เต็มก็เซฟทับได้เลยนะครับที่บอลถัดไปกลับมาที่มายาครับคลิกที่ด้านหลังนะครับเราเดี๋ยวต้องรีโหลดไฟล์ใหม่รีโหลดปึ๊บนี่เห็นไหมเราก็ได้สีแล้วนะครับแบบนี้เป็นต้นโอเคลืมเปิดตานี่ก่อนลูกบอลลูกใหญ่ขนาดนี้คิดว่าน่าจะใหญ่ไปเราก็ย่อให้มันเล็กลงลายนิเมะก็ดูด้านฟอนต์ละกันกด F นะครับ F คือเหมือนโฟกัสนะครับก็คือโฟกัสที่ลูกบอลลูกนี้ไปเลยวางไว้ตรงปลายๆนั่นแหละดูธรรมชาติก็เอียงๆนิดนึงนะครับมันใช้ดูไม่จริงมากแล้วก็ฟีดมันซะเสร็จแล้วนะครับต่อจากลูกบอล นี่เลยไฮไลท์ของเราอันหนึ่งก็คือตัวขาจับตัวนี้นะครับที่ได้สเก็ตไว้แอดลูกบอลเข้าในระบบก่อนโอเคขาจับก็ใช้โพลีกอนธรรมดาแล้วกันง่ายๆอย่างนี้นะครับจะหนาไปไหมเนี่ยต้องบางหน่อยละกันอันนี้ต้องไปด้วยกันนะครับสมมตินี่คือพื้นก็สมมติพื้นไปก่อนฟึบจะได้ไม่งงติดพื้นแล้วไอ้เหี้ยน่าจะยาวกว่านี้หน่อยแต่ก็ทำขานะครับขาที่ยื่นออกมานี่มีทั้งหมด4 ข้างวิธีการมันก็มีหลายวิธีนะครับหนึ่งก็คือสมมติขี้เกียจเลยดูพิเคทอันนี้บี้ให้บางลงนับพื้นเลยนะปึ๊บอันนี้ก็ snap 4แล้วกันเส้นตรงกลาง
ปั๊บเลื่อน Vortex แค่นี้เองทำเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือว่าเออมันตั้งได้นะเว้ยไม่งั้นเราเป็นแท่งแท่งเดียวมันก็จะดูน่าเกลียดนะดูพิเคทแล้วก็ฟลิปกับดานก็ได้กลับมาหมุนกันต่อนะครับก็180องศาแบบนี้เป็นต้นก็ดูพิเคทนะครับเลือก2ชิ้นนี้ข้างคราวนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คืออาจต้องกางขาออกวิธีการง่ายๆนี้ระวังก็ดูโอเคกันนะอาจทำฐานให้มันไหมนะครับถ้าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวทำฐานที่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะใช้คำสั่งตัว insert edge loopแค่นี้พอ face extrude ดึงออกมาเพื่อค้ำให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับก็กางขาออกนี่เผื่อลูกบอลลูกใหญ่จะได้กินเข้ามาได้ก็ duplicate ใหม่แมปอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่คนละแกนกันเราต้องใช้วิธีการสเกลแทนนะครับก็ใส่สเกลข้างหน้าลบมันก็อยู่ตรงกันข้ามแล้วแล้วก็คอมไบไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำสีสันอะไรมากมายอยู่แล้วคอมไบนะครับดูพิเคทแล้วก็อันนี้แกนอะไรแกนนี้นะครับแกน Z ลบ1นี่ลักษณะก็ได้แล้วนะครับอันนี้จุดมุมที่ตรงกลางก็แค่นี้เลยโอเคคราวนี้ก็มีเรื่องของใบมีดเนาะใบมีดก็ใช้สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับปั้นง่ายๆมาsnap เส้นนี้ก่อนย้ายจุดหมุนของมันนะครับ dv dc เนี่ย dc ครั้งคลิกที่เฉพาะแกนนี้นะครับเอาถึงนี้ได้แล้วเหรอ dc จับแกนใช้เมาส์กลางนะครับอย่ากดผิด dc จับแกนนี้คลิกเมาส์กลางตรงเส้นนี้มันจะให้เลื่อนชิดติดกับตัวผนังของตัวกล่องสี่เหลี่ยมได้แล้วก็บีบมันแมปได้นี้ขึ้นมาดูแหลมๆหน่อยปี้เข้าไปนี่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับใบจะเล็กจะใหญ่ก็เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งต่อไปก็เดี๋ยวแยกเฉดตรงนี้ก็พอตัดจากแกนไหนดีล่ะจากแกนนี้ดีกว่าใช้คำสั่งคัดเลยนะครับคัดเลยง่ายดีใช้อะไรมันติคัตมันติคัตก็ได้ปึ๊บนี่ก็คือมีการเพิ่มเส้นนี้ออกมาจากตัวอื่นนะครับเพราะว่าเราเห็นงานแค่ด้านเดียวเนาะแล้วก็ใส่สีเข้าไปก่อนเปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมาครับไฮเปอร์เชดอยู่นี่ขึ้นมาโอเคแล้วอันนี้เงาๆก็ใช้บลินเหมือนเดิมครับบลินเจ้าเดิมก็ตัวสีเข้มก็ปรับสีให้เข้มขึ้นก็ดึงให้เข้มหน่อยก็ได้เข้มพอมั้ยเนี่ยอ
ีกอันนึงก็เป็นบลินแต่ว่าสร้างใหม่นะครับก็คือแค่คลิกสร้างบลินขึ้นมาแล้วก็ลืมเดี๋ยวลืมคลิกแค่เฟสนี้พอครับอัดไซส์ใส่เข้าไปให้ใบมันดูอ่อนกว่าอ่อนกว่าไวอีกข้างหนึ่งเราหลอกอยู่แล้วนะครับไม่มองไม่เห็นส่วนตัวที่เหลือทั้งหมดนะครับก็เป็นลัมเบิร์ดแล้วกันคลิกสร้างลัมเบิร์ดจอมเล็กไปหน่อยลัมเบิร์ดตัวนี้ลัมเบิร์ด13ก็เลือกสีที่เราต้องการครับสีออกน้ำตาลเทาๆนิดๆออกน้ำตาลหน่อยก็เลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่เราต้องการนะครับจากพื้นพื้นแล้วก็คลิกขวา Assignment ที่เราใส่เข้าไปโอเคแค่นี้แหละครับต่อไปก็คือ2ชิ้นนี้ต้องพาเลนกันนะครับพาเลนกันไม่ใช่พาเลนคอมไบไปเลยก็ได้แต่คราวนี้พอจุดหมุนนะครับมันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเรามีตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็แค่เลื่อน DV ก็ได้ย้ายจุดหมุนอยู่ตรงนี้จบแล้วก็แงนแงนไว้ก่อนถึงเวลาพอลูกบอลกระแทกปุ๊บมันก็ปังแค่นี้เลยคราวนี้เรามาสอนวิธีการล็อกนะครับเราจะให้หมุนแค่แกนนี้แกนเดียวเราก็เราตั้งฟีสธรรมดาไว้ก่อนฟีสเหลือแกน Z แกนเดียวที่เหลือล็อกหมดก็คลิกลากก็ได้นะครับกดคอนโทรลแล้วก็ลากส่วนที่เหลือคลิกขวาเลือกล็อกเซเล็กล็อกเซเล็กเต็ดนะครับคือเลือกสิ่งที่ any ไว้เห็นไหมคราวนี้ก็จะเก็บได้แค่2แกนไม่ต้องกลัวผิดพลาดแล้วนะครับแล้วก็ฟรีซะเอาทั้งหมดพาเล่นกับเคิร์ฟเอาคือลบทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ได้ใช้พาเล่นกับเคิร์ฟพี่เปิดตาขึ้นมาครับแนบพื้นก็แนบ4ไหนดูซิยังไงดีพื้นแผ่นมันเล็กไปนะครับก็ขยายพื้นแผ่นนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคย้ายแผ่นนี้ให้ชิดกับขอบนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็เพื่อความเป๊ะเลือกแต่เฟสขยายมาถึงตรงนี้ปรึ้งเรียบร้อยนะครับซ้ายขวาเท่ากันเป๊ะๆโอเคครับต่อจากนั้นนะครับก็คือมันจะมีคานเล็กๆแล้วก็มีลูกบอลลูกหนึ่งรอกระเด้งกระเด้งกระเด้งลงไปล็อกไว้ก่อนล็อกออบเจกต์ไว้ก่อนคานไม้ก็ไม่ได้ยากสร้างคานไม้กลมๆขึ้นมาอันหนึ่งก็ย้ายจุดหมุนไปไว้ด้านล่างเลยก็ได้ครับนี่ปั้นกับสถานที่จริงไปเลยเล็กกว่าขอบนิดนึงพอเสร็จแล้วก็สร้างแผ่นไม้นะครับที่จะเอาไว้ค้ำอ
จุดหมุนของแผ่นไม้ย้ายไปไว้พื้นผิวด้านล่างนะครับแล้วก็พื้นผิวด้านล่างมาสลับกับตัวแท่งคานแรกมันจะเป็นอารมณ์นี้อยู่โอเคประมาณนี้พอจากนั้นเดี๋ยวมีไอ้แท่งๆตรงนี้นะครับแท่งๆตรงนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็ใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมก็ได้ก้อนแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็การขอบมันวนมากก็ใส่คำสั่งบีเวลให้มันหน่อยไม่ต้องเยอะมากครับนี่นิดหน่อยพอแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกผูกมันจะมีเหมือนเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นมีคานเล็กๆเนี่ยซูมเข้าไปดูดิมันมีตัวดึงไว้อยู่ตัวเล็กๆนะครับก็คงต้องค้ำตรงๆนั่นแหละคงเฉียงอย่างนี้ไม่ได้ดัดนอนครับฉากคิดว่าเดี๋ยวสร้างอันนี้เพิ่มขึ้นมาดีกว่าสร้างแผ่นขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งทำเป็นผนังชิดกับแผ่นนี้แล้วกันอึ๊บจะได้ดูมีสถานที่ให้มันอยู่มากขึ้นนะครับแอดเก็บไว้ก่อนก็ให้มันจมไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรส่วนตัวไอ้แท่งที่ยึดนะครับในไอเดียผมคิดว่าก็ติดไว้ธรรมดาไม่มีอะไรจุดหมุนชิดกับด้านบนชิดกับตรงนี้ด้วยปั๊บให้อยู่ตรงกลางๆนะครับส่วนคราวนี้ไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยมันต้องโค้งใช่ไหมโค้งกลับมาโค้งกลับลงมาผ่านตรงนี้เราก็ดูพิเคธรรมดาก่อนก็ได้เอาให้เชื่อมขนาดเท่ากันแบบเพอดูพิเศษตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะด้านล่างก็ให้มันผูกกับอะไรดีผูกกับคานนี้ไว้แล้วกันไอ้แท่งนี้ก็หดเข้าไปหน่อยใกล้เชือกมากไป
หาต่อมาคือเจ้าใบมีดใบมีดนี้แหละที่ต้องเอียงเอียงเฉพาะส่วนใบก็ได้กำลังคิดอยู่ว่าจะให้มันตัดยังไงไขว้อย่างนี้ชิบขาดเลยโอเคครับตรงนี้มันมีความโค้งฮะตรงนี้ก็จะทำหลอกๆนิดนึงนะขยายย่อหลอกไว้หลอกไว้แค่นี้ก็หลอกได้แล้วนะครับต้องทำเชือกจริงๆแค่นี้เองง่ายๆพอนี่ตกปั๊บลูกบอลลูกเล็กๆก็อาจจะใช้วิธีการดูพิเคทเลยก็ได้แต่เดี๋ยวเปลี่ยนสีเอาเดี๋ยวเซฟแอดไว้ก่อนเดี๋ยวไฟพังอันนี้สีสันไม่ระบุเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะครับมันลูกบอลก็ตกเด้ง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 ปุ๊บวิ่งเข้าอุโมงค์นี้ปั๊บต้องเช็คก่อนดีบอลนี้เข้าอุโมงค์ได้ปะเนี่ยด้วยหลักการเข้าได้แบบใหญ่ไปโอเคต่อไปครับก็คือว่าเราจะต้องถึงส่วนนี้ละลูกบอลตกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวเป็นตนตัวโดมิโนโดมิโนนะครับก็ไอเดียง่ายๆนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเว้าขอบเข้าไปนิดนึงแล้วใส่เท็กเจอร์ไอเดียง่ายๆครับทีนี้ก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วจุดหมุนไว้ด้านล่างก่อนดูพิเคททั้งสองด้านนะครับคอนโทรล E แล้วก็ X ถูกอีกทีหนึ่งให้มันลึกเข้ามาเพียงก็โอเคแล้วนะครับต้องเปิดจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่ต้องเปิดดีกว่าลูกนี้ก็ไฮเปอร์เชดนะครับสีดำแล้วก็ลากดำใส่ไปเลยเสร็จแล้วอันนี้ก็มาทำเท็กเจอร์นะครับทำเท็กเจอร์นิ้วใหม่พันคูณพันก็เทสีดำไว้ก่อนใส่ผิดถุยฮะสร้างกรอบขึ้นมาครับ
ขอบนี้ขอบขาวก็ได้ก็กะอัตราส่วนของรูปทรงนะครับเติมเม็ดสีแดงของเรามีกี่แบบเราดีไซน์ไปแค่นี้นี่1แบบ2แบบ3แบบนะครับก็แบบที่1อันนี้เอาขอบเทาตัวไม่เอาโอเคแล้วก็ย่อลงมาหน่อยเดี๋ยวติดขอบโดมิโนโกลับมาครับเราก็สร้างได้แล้วนะครับอันนี้ยึดหมุนไว้ยัดด้านซ้ายแทนเราก็ดูพิเคทมา3แบบคราวนี้ก็ต้องเปิดไปเปอร์เซตขึ้นมานะครับโดมิโนเป็นสีด้านแล้วกันลำเปิดคลิกขวาการเน็ตเวิร์กคือดูเฉพาะตัวมันตัวเดียวดำหรือกดโหลดไฟล์ก็ได้ครับตัวโดมิโนจบแล้วอย่าลืมแอดไซน์ใส่ material 3ตัวนี้ด้วยมันก็เป็นขั้นตอนแกะ UV ครับลูกแรกก็ย่อลงมาหรือถ้าจะเอาแบบแม่นๆชัวร์ๆนะครับก็ใช้คำสั่งนี้ก็ได้ครับ UV พาหน้านะครับพาหน้าเราเลือกแกนอันนี้แกนแดงนี่คือแกน X นะครับก็ apply apply ปุ๊บก็ย่อขนาดได้เลยโอเคได้ไหมเนี่ยสองรูปนี้ลบทิ้งไปก่อนแล้วแค่รูปเขียนตัวนี้นะครับชิปดีตัวที่สองเราคลิกขวาเลือก UV แล้วเลื่อนขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนนะครับงั้นเราก็ได้แล้วหลายสีนะฮะถ้าคิดว่าดำไปขาวไปเราก็ไปเปลี่ยนสีใน Photoshop ก็ได้อยากให้ดำอยากให้ขาวโอเคประมาณนี้นะครับก็วันนี้คลิปนี้พอเพียงเท่านี้ดีกว่านี่จบพาร์ท3ละเหลืออีกนิดนึงก็จะหมดแล้วนะครับได้โอเคเดี๋ยวว่ากันคลิปต่อไปสวัสดีครับ